420 430ต่างกันยังไงครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทัตโก้เขาแบบมี3หมุนมาให้หมดแล้วอ่ะเหมือนดูดหลอดเล็กๆกับดูดชาไทมุกอ่ะเฮ้ยแบบอันไหนไวกว่ากันหมดแก้วไวกว่ากันก็ต้องหลอดใหญ่อยู่แล้วถูกป่ะอันนี้อารมณ์เดียวกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอพวกเรา UC Bar กันอีกแล้วนะครับครับรีวิวช่วงนี้แม่งแกอันบอกกันยาวๆยาวๆใช่มันมีโปรดักต์มาใหม่ๆเรื่อยๆเลยของเล่นเยอะเลยเราก็อยากให้ลูกค้าดูของดีๆของใหม่ๆของน่าสนใจมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าวันนี้นะผมเป็นทางด้านของทาวน์โกแบกบ้างครับที่เราไปหาโปรเซสเป็นทาวน์โกแบกนะครับผมเป็นประคัมนะครับตัวใหม่นะครับผมที่รุ่นเล็กชายครับผมที่จะมาในพอสอนี้นะครับผมมาแล้วแหละมาแล้วเนี่ยสั่งซื้อกันได้เลยนะผมตัวของ TB 430SZ นะครับผมกับ TB 420DZ นั่นเองนะผม DC นะโอเคเรามาบล็อกกันก่อนนะก็เบื้องต้นก็คือดูความต่างกันก่อนนะครับว่า420 430ต่างกันยังไงครับผมพรีวิวเลยพรีวิวดูเลยเบื้องต้นระหว่างที่คุณแกะของใครของมันเลยเหมือนเดิมจ้ะพาไปดูสเปคกันคร่าวๆก่อนๆน้ำมันได้แน่นอนน้ำมันโอ้โหผมก็ยังไม่เคยเห็นนะน้ำหนักก็แน่นอนว่าดีกว่าสภาพโอเคอ่ะมาครับผมมีน้ำมันมาให้ขวดหนึ่งนะครับสองตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีจุกเฮ้ยทีนี้ทัตโก้เขาแบบมี3หมุนมาให้หมดแล้วทั้งตัวใหญ่ครั้งที่แล้วเราดู3หมุนเหมือนกันตัวนี้ก็มีทั้งลูกใหญ่เยอะเลยนะครับผมเขาท่าก่อนหน้านี้มันแบบเป็น2หมุนครึ่งไงมาครึ่งกลางๆอะไรเงี้ยเออแต่3หมุนมันจบจบใช่คืออันนี้ลองถามความรู้ของคุณซีโร่นะผมว่าตาเดี๋ยวนี้ช่างไงนิยมใช้3หมุนมากกว่าเริ่มมีคนใช้แล้วเยอะแล้วมันดูดหลอดเล็กๆกับดูดชาไทมุกอ่ะเออแบบอันไหนไวกว่ากันหมดแก้วไวกว่ากันก็ต้องหลอดใหญ่อยู่แล้วถูกป่ะอันนี้อารมณ์เดียวกันเราจะดูดความชื้นออกจากระบบเราก็ต้องใช้สายที่ขนาดใหญ่กว่าเพื่อความเร็วและก็ความลึกของการทำสุญญากาศต้องดูดลึกๆใช่ครับผมทำให้แบบความชื้นเหลือน้อยที่สุดเราเลยมีต้องมีตัวไมครอนเกจเป็นตัวช่วยในวัดว่าแบบว่าเราลึกไปเท่าไหร่แล้วครับผมเราต้องวัดถึงเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมสองตัวนี้ก็จะมีน้ำมันแถมมาให้เหมือนกัน2ขวดครับเติมเองว่าเขาเติมมาให้เขาไม่เติมให้เติมครับผมเพราะว่าเติมให้ก็มีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมอย่างของผมนะครับตัวนี้เป็นตัว TB420DZ ครับผมความสามารถก็คือ2 cm นะครับ2 cm ทำได้ลึกสุด15ไมครอนแต่ตัวนี้430XZครับผมทำได้3 cm ใส่เมมแต่ทำได้ลึกสุด150ไมครอนคือต่างกันยิ่งไมครอนเล็กๆเขาจะค่อนข้างที่จะดีกว่าครับผมเพราะว่าคือมันมีแรงได้เยอะกว่าตัวนี้เอาง่ายๆว่า1/3แรงกับ1/4แรงนั่นเองเนาะต่างกันอีกระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับผมตั้งแต่มองเผินๆนี่คือแบบรุ่นเดียวกันเลยนะถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์บอกนี่คือแบบไม่รู้จริงๆเลยอ่ะเขาดีไซน์มาแต่สายถอดไม่ได้นะไม่เหมือนตัวใหญ่แล้วสายก็วันนี้จะสายสีแดงใช่แต่ก็ดูนี่เขาเหมือนเขาแยกตัว power มาใช่ใช่แบบสามารถถอดล็อกดูทิศอะไรได้คือบางทีมันพวกแคปลำแคปตาอะไรมันแอนดูแบบแก้ไขอะไรง่ายนะครับสะดวกกว่าใช่ขนลวดเหมือนเดิมข้างในเป็นขนลวดทองแดงทัตโก้ไม่ทำให้เราเสียใจเลยนะครับของทองแดงแท้แน่นอนแล้วแต่เสร็จนะครับแล้วหนักการดีไซน์ทั่วไปปกติใช้วัสดุเหมือนตัวรุ่นพี่เขาเลยนะจะเป็นแบบอารมณ์เด็กหล่อใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวครีปตัวฟินนะครับสังเกตดูว่าเหมือนเดิมอย่างที่บอกมันมีข้อดีเขาไม่ได้ทำมาเพื่อความสวยงามมีข้อดีก็คือลมมันจะถูกดูดเข้ามาตามร่องนี้ก็ลมตัวพัดลมเนี่ยมันดูดออกไปข้างหลังนี่แหละลมมันจะถูกฝั่งนี้มันเป็นความดันลมประมาณลมใช่แบบพัดลมมันเป็นหลักกลศาสตร์กลศาสตร์ของไหลของอากาศนี่โอ้โหลึกความถูกฝั่งของซิโน่ใช่การใช้งานทั่วไปใช้กับแอร์บ้านสำนักงานได้เลยตัวนี้นะครับผมถ้าแต่ตัวนี้ใช้ได้ตั้งกี่วิทยุอันนี้ก็ผมมองว่าตัวนี้ 60,000 BTU ก็ถึงนะครับได้แล้วแต่ถ้าจะใหญ่กว่านั้นแนะนำให้ใช้ที่เป็น2สเตจขึ้นไปตัวนี้ยังติดที่ว่ามันสเตจเดียวไม่มีตัวโซโลนอยวาล์วไม่มีวาล์วบัลลังก์นี่คือข้อแตกต่างจากรุ่นใหญ่ของเขาจะใช้งานแอร์บ้านทั่วไปสบายขึ้นหลังคาขึ้นที่สูงนุ่มสบายค่อนข้างจะสบายเลยเพราะว่าตัวใส่หนักเป๋าได้ด้วยนะตัวไอ้กระเป๋าเงาตัวโก้ไงที่เราผมว่าใส่ได้ใช้เนี้ยใส่ได้เลยใช้อยู่น้ำหนักพอดีนะมันน้ำหนักพอไอ้ตัว430ดีตัวเก่าค่อนข้างที่ใช่หนักนิดนึงผมมองว่าหนักนิดนึงว่ารูปร่างมันดูหนาขึ้นสูงกว่าใช่ไหมผมแล้วก็ราคาไม่แรงด้วย
ซื้อตัวใหม่หนาขึ้นเพราะว่าข้างในขนลวดอาจจะต้องใหญ่ขึ้นก็ได้เรื่องนี้คือทางโรงงานเขาดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทุกอย่างมันต้องพัฒนาอยู่แล้วมันไม่มีใครทำแบบนี้ตอนพัฒนาขึ้นมาให้ผมสำหรับรุ่นนี้ก็เห็นเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยจะมาใช้แทนบางรุ่นด้วยของทัสโก้ใช่ครับวันนี้ก็จะเอามาใช้แทนก็คือว่าเขาก็พัฒนาขึ้นแหละให้มันดีขึ้นให้มันสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถแลกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับงานปรับอากาศทั้งหมดนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเจ้าของตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นสินค้าใหม่ปี2022เหมือนกันนะครับผมปีนี้นี่เหมือนทัสโก้นี่เขาพัฒนาทางด้านตัวของแวคคัมมาที่แบบเพื่อที่จะเอามาเป็นเจเนเรชั่นใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเขาเคลมไว้ว่าใช่2022คือเขาจะเอาจริงใหม่กับการใช้งานที่เขาจะครองตลาดในนี้ก็วันนี้เราก็มาให้ดูกันแล้วนะครับผมอีก2ตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นทางด้านของ Tasco Back ลืมบอกไปนี่เป็น Tasco Back ส่วนคราวที่แล้วเขาให้ดูเป็นของ Tasco นะครับครับผมตัวนี้เป็นของตัว Back นั่นเองนะครับชูแว็กก็มีมาเป็นสายสีแดงครับเป็นแดงดำสายแบบสีเหมือนออฟฟิศมัดอะเออใช่ครับสวยสวยสวยครับหล่อฮะเป็นรถยนต์โอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจนะผมอยากซื้อก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนเดิมนะผมที่ Facebook Vee Chumart นะผมเรามีลงรายละเอียดไว้นะผมหรือว่าจะเข้ามาสอบถามสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊กนะผม LINE แอดเว็บไซต์ก็ได้นะผมแล้วก็หรือว่าจะไปทาง Marketplace ก็จะมี Lazada Shopee นะผม TikTok Office Mate นะผมแล้วก็ Twenty Four Shop นั่นเองมีหลากหลายมากมายช่องทางนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรก็สอบถามมาทางเรานะผมเราสามารถตอบให้ท่านได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับช่างแอร์ครับผมเครื่องมืออะไรอุปกรณ์ทุกอย่างเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะครับผมโอเคครับผมครับสำหรับยังไงก็ฝากตัวนี้ด้วยนะผมด้วยสำหรับใช่คนที่กำลังเริ่มต้นหรือว่าใช้งานในสำหรับบ้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวนี้ครอบคลุมการใช้งานแล้วคุมหมดทุกอย่างแน่นอนคุมนะฮะก็ช่างแอร์ที่ตอนนี้กำลังหาหลายๆท่านดีๆสักตัวนึงอะไรเงี้ยครับอย่าลืมนี้นะผมอีกแนะนำอีกอันนึงนะเพราะว่าราคาเขาไม่แรงด้วยเราก็แนะนำไปด้วยแหมเราต้องแนะนำแนะนำใช่ไหมค่ะโอเคสิ่งไหนดีๆเราแนะนำให้ใครอยู่ที่ลูกช้าอยากจะได้แบบไหนชอบจัดให้หมดตัดสินใจไม่ได้บอกแอดมินเลยบอกแอดมินเลือกมาให้หน่อยใช่พบแอดมินเลือกตัวแพงเลยหยอกโอเคได้ครับเนี่ยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะผมได้ที่YouTube ช่อง Vee Chumart นะผมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะผมแล้วก็อีกอันนึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับผมจะได้คลิปใหม่ๆใช่ครับเราจะได้อัปเดตแล้วทุกท่านจะได้ถ้าไม่เบื่อนะครับผมไม่เบื่อนะฮะอยากได้คิตตี้ก็คอมเมนต์มานะผมคุณซิโร่บอกว่าอยากได้น้องส้มคนนั้นเลยโดนอีกแล้วคืนนี้นอนไม่พักเลยโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่รับชมเราจะจบนะครับผมเราจะคราวหน้าเราจะมีรีวิวหรือว่าอันบ็อกซ์สินค้าตัวใหม่อีกก็ยังไงก็ติดตามเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ